และในวันที่ยูเครนยังไม่สามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของอชาติตะวันตกของสหรัฐโจมตีไปยังเป้าหมายที่อยู่ลึกๆเข้าไปอย่างที่เราบอกก็คือพื้นที่สีแดงแล้วก็สีแดงเข้มได้เนี่ยก็ยังต้องใช้อาวุธของตัวเองที่ผลิตได้นั่นก็คือดโดรนนะแต่ดโดรนของอยูเครนเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาบางตัวเนี่ยบินไปไกลถึงขั้วโลกเหนือก็คือ2,000กว่ากิโลเมตรแต่ปัญหาของดโดรนก็คือว่า มันไม่แม่นยำนะเพราะว่าความซับซ้อนของเทคโนโลยียมันน้อยกว่าขีปนาวุธมันก็บินไปได้ไกลแต่ว่าการหวังผลเนี่ยมันไม่เท่าการใช้ขีปนาวุธซึ่งสามารถที่จะหลบหลีกการตรวจจับการทำลายโดยระบบป้องกันพิาอากาศ แล้วก็เวลาปะทะกับเป้าหมายเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงกว่านะฮะแต่ว่ายังไงก็ดีกว่าไม่มีอะไรยูเครนก็เลยใช้โดรนไปเรื่อยๆนะ,ะอีกอันนึงที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีการเปิดเผยจากผู้นำยูเครนเมื่อคืนที่ผ่านมาถ้าจำกันได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผู้นำยูเครนเขาบอกนะบอกว่าเราจะไม่ร้องขอ,ขอหรือว่ารอความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกเพียงถ่ายเดียวแต่เราเนี่ย มองว่าสงครามกับรัสเซียเป็นสงครามยาวสงครามยาวหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาชาติอื่นๆเพื่อป้องกันตัวเองได้เราต้องพัฒนาจักยภาพของตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยได้มีเขี้ยวเล็บในการป้องกันตัวเองจะได้ไม่ต้องไปร้องของความช่วยเหลือจากใครมากนะักเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเซเลนสกี้ก็เลยประกาศาพัฒนาทุ่มว่ประมาณเยอะมากกับการพัฒนา เทคโนโลยีโดรนซึ่งในการรบสมัยใหม่เนี่ยโดรนเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากควบคู่กันไปเนี่ยก็คือการพัฒนาขีปนาวุธของตัวเองนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างแถลงข่าวเนี่ยปรากฏว่าเซเลนสกี้ได้บอกกับนักข่าวบอกว่ามีข่าวที่ต้องแจ้งเรื่องความคืบหน้าและความสำเร็จนั่นก็คือยูเครนได้พัฒนาขีปนาวุธ Який ще є на працювання в Україні? Думав, що рано про це говорити, але хотілося б, щоб була оцінка суспільства цього, саме наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах. Було випробування позитивне. ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นความคืบหน้านะแล้วก็เป็นพัฒนาการที่น่าสนใจสำหรับยูเครนก็คือการพัฒนาขีปนาวุธแบบทิ้งตัวสำเร็จแต่ว่าพัฒนาที่บีิเซนสกี้ไม่ได้ระบุนะคะบอกว่า ขีปนาวุธแบบทิ้งตัวที่ยูเครนผลิตได้เนี่ยพี่สายมันเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดพี่สายมันไกลามากเนี่ยอืมมันก็คงจะน่าสนใจเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเอามาใช้งานแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้กองทัพยูเครนเนี่ยรับมือกับรัสเซียได้ดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถึงแม้จะยังไม่มีการระบุรายละเอียดว่าขีปนาวุธแบบทิ้งตัวที่ผลิตได้เนี่ย พิสายเท่าไหร่ความรุนแรงหรือศักยภาพขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูข้อมูลโครงการพัฒนาขีปนาวุธของยูเครนจะพบนะคะว่ายูเครนเนี่ยมีโครงการพัฒนาขีปนาวุธอยู่3ตัวตัวแรกคือเนปจูนตัวที่2ชื่อว่าคอซุนและตัวที่3ชื่อว่าแซบซานแซบแบบแซบลาบแซบส้มตำแซบเนี่ย แซบสารน,นะฮะตั้งชื่อแบบว่าแหมเนปจูนคอชุนแล้วก็แซบสารน,นะฮะคาดว่าขีปนาวุธที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้พูดถึงว่าเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวหรือบาลเสติกมิสไซล์เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่3ก็คือแซบสารเพราะอะไรเพราะว่าอีก2ตัวก็คือเนปจูนกับคอชุนเนี่ยเป็นขีปนาวุธร่อนหรือว่าครูสมิสไซล์ สองตัวนี้จะมะีความสามารถและศักยภาพที่แตกต่างกันแต่ว่ายังไม่ลงรายละเอียดในวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีทั้งสองแบบเนี่ยแปลว่าก็ถือว่ามีครบนะมีครบเพราะว่าลักษณะของการใช้งานเนี่ยมันมีความต่างกันพอสมควรระหว่างมิไซล์ที่เป็นครูซมิสไซล์กับเบลเ i สติกมิสไซล์นะครเราไปดูก่อนว่า ทั้ง3อันไม่ว่าจะเป็นเนปจูนคอชุนแล้วก็แซฟซานย้ำอีกครั้งว่าอันนี้เป็นขีปนาวุธไม่ใช่ดโดรนนะ,ะดโดรนเนี่ยเป็นอีกโครงการหนึ่งโครงการพัฒนาดโดรนซึ่งดโดรนของยูเครนที่ผลิตได้่มีอย่างน้อย20ตัวแล้วก็บางตัวบินได้ไกลถึงขั้วโลกเหนือแต่นี่คือขีปนาวุธนะซึ่งมันจะมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากกว่าดโดรนมากนักนะฮะสามตัวคือเนปจูนคอชุนแล้วก็แซฟซานเนี่ยเอาเนปจูนก่อนเนปจูน ซึ่งน่าจะเป็นรุ่นแรกที่ยูเครนทำสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวใช้งานไป17สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองจำได้มาที่ไปโจมตีเป้าหมายน่าจะที่ทะเลดำปะเออทะเลดำนะวันนั้นกเ็เสียหายไปเยอะเหมือนกันวันนั้นยูเครนใช้เนปจูนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำแล้วก็ระเบิดแบบแบบเข้าเป้านะ,ะเข้าเป้าเนปจูนหรือว่า R360 เนี่ย จริงๆแล้วออยูเครนเนี่ยมีการพัฒนาม,มาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะมีต้นแบบมีโครงมีโปรโต,โตไทป์อยู่แล้วแต่ว่าพอเกิดสงครามกับรัสเซียเนี่ยก็เอามาปรับเอามา modify ให้มันมีความสามารถในการโจมตีได้แบบแม่นยำขึ้นและบินไปได้ไกลขึ้นโดยพิสัยทำการของเนปจูนเนี่ย ตอนนี้บินไปได้ไกลถึง9 0 0ถึง1000กิโลเมตรอันนี้ก็คือขีปนาวุธพิสัยกลางเลยนะแล้วความสูงเนี่ยบินได้1 0 3ถึง300เมตรอันนี้ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ถือว่าดีเพราะว่า10เมตรถึง300เมตรเนี่ยเ,เขาเรียกแกลบความสูงความเตีย้ยที่มันทำได้เนี่ยมันมันอยู่ในระยะที่สามารถจะหลบหลีกระบบป้องกันภัทากาศของวัดเสียได้นะเพราะ ที่บอกไปเนี่ยขีปนาวุธกับโดรนมันมันมีความต่างกันถ้ามีขีปนาวุธจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นตัวดีๆเนี่ยมันหลบหลีกการตรวจจับได้นะแล้วถ้าเกิดทําเพดานความสูงได้ตั้งแต่10เมตรถึง300เมตรแปลว่ามันสามารถที่จะมายูเวอร์เนาะมันมีความคล่องตัวนะในในระดับที่ดีเลยดีเลยนะฮะอีกตัวหนึ่งคือคอซุนนะคอซุน2 ก็จะเป็นขีปนาวุธร่อนชนิดโจมตีภาคพื้นดินยิงได้จากทั้งอากาศคือยิงได้จากทางเครื่องบินจากภาคพื้นดินแล้วก็ยิงจากบนเรือก็ได้นะข้อมูลเบื้องต้นเมื่อปี2018ที่ว่าพิสัยการร่อนของคอสุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ640กิโลเมตรและอาจจะไปได้ไกลถึงพันกิโลเมตรตอนนี้คอสุน2ยังไม่สำเร็จอยู่ระหว่างการพัฒนา คนอาจจะถามว่าอพัฒนามาตั้งแต่ปี2018เหรอพี่นาจำได้ว่าเคยเล่าให้ฟังแล้วตัวเองเนี่ยเคยคุยกับทหารยูเครนตอนเข้าไปคือก่อนสงครามก็เคยเข้าไปสองหนนะหลังหลังจากรัสเซียยึดแคว้นไคร,ครเมียไปเนี่ยยูเครนมีการปรับปรุงระบบกองทัพใหม่หมดเลยนะ,ะทั้งระบบการเกณฑ์ทหารทั้งระบบการฝึกแล้วก็โครงการพัฒนาอาวุธเพราะว่าเขารู้ว่า ไครเมียเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นหลังจากใครเมียเนี่ยก็ไปเกิดสงครามในดอนบาสนะดอนบาสเนี่ยตอนนั้นเป็นการสู้รบกันระหว่างกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนคืออะไรคือเป็นชาวยูเครนแต่พักดีหรือว่ามีความอยากจะไปอยู่กับรัสเซียมากกว่าแต่เป็นชาวยูเครนนะฮะก็ติดอาวุธ แล้วก็คนบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากมอสโกแล้วก็สู้รบนะเพื่อแบ่งแยกแคว้นดอนบัสจากรัฐบาลกลางก็คือรัฐบาลคีฟซึ่งสงครามดอนบัสเนี่ยก็ดาเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ไครเมียถูกยึดไปปี2014แล้วก็ยาวนานมา8-9ปีจนกระทั่งเกิดสองครามใหญ่ที่รัสเซียบุกเข้ามาในยูเครนพูดตรงนี้เพราะว่าจะบอกให้เห็นว่าสำหรับยูเครนแล้วเนี่ย สงครามมันไม่ได้เริ่มต้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022แต่ว่ามันเริ่มตั้งแต่ปี2014เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีพันธมิตรในยุโรปโดยเฉพาะโปลแลนด์รวมถึงสหรัฐสารสารชนาจาักรเนี่ยมีการส่งเ,เรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารไปให้คำแนะนำกับกองทัพยูเครนว่าถ้าเกิดในอนาคตมันจะเกิดสงครามขึ้นเนี่ยคุณจะต้องปรับปรุงกองทัพยังไงนะ มันก็จะมีการปรับระเบียบกฎเกณฑ์ของการรับทหารการสำรองกำลังพลปรับการฝึกนะมีครูฝึกจากหน่วยต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรบจากต่างประเทศไ,ไปฝึกให้แล้วก็มีโครงการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ของตัวเองนะเพราะฉะนั้นยูเครนไม่ได้เริ่มจากศูนย์ไอ้ตัว3ตัวที่พูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนปจูนคอซุนแซบซานเนี่ย ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเมื่อตอนที่รัเสเซียบุกหรือว่าทําสงครามเต็มรูปแบบแต่เขาเริ่มมาตั้งนานแล้วเริ่มตั้งแต่ไพรเมียถูกยึดนะ,ะอีตัวคอศุนเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนปี2018เนี่ยมันร่อนได้ที่ประมาณ640กิโลเมตรตอนนี้เขาบอกว่ายูเครนอาจจะมอดิฟายให้มันไปได้ถึงมากกว่าพันกิโเมตรนะคะส่วน อันสุดท้ายแซฟซานนะซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวขีปนาวุธที่ยูเครนทําสําเร็จแล้วและกําลังอยู่ระหว่างการเอามาประจําการก็คือแซบซานหรืออีกชื่อหนึ่งคือกรอมนะฮะเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้พิสัยที่ประมาณ50-500ถึงกิโลเมตรหรืออาจจะขยายไปได้เป็นระยะกลางก็คือประมาณ700กิโลเมตร ฟาเบียนฮอฟมานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขีปนาวุธจากสถาบันนิวเคลียร์ออสโลชี้นะคะว่าแม้ยูเครนจะมีข่าวดีด้านการพัฒนาขีปนาวุธตัวนี้สำเร็จแต่ว่าถ้าจะเข้าประจำการเนี่ยมันใช้เวลาอยู่นะเพราะว่าตัวโปรโต t y p e ทำสำเร็จแล้วแต่ว่าถ้าจะไปผลิตเพื่อที่จะมาใช้ในสงครามมันต้องกินเวลาอีกหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีนะกว่าจะ ถึงจุดที่สามารถเอามาประจำการในกองทัพได้